สดีค่ะสวัสดีน้องๆทุกๆคนนะคะวันนี้นะคะครูดาวจะมาสอนในหัวข้อเรื่องการบวกการลบแล้วก็การคูณทศนิยมนะคะซึ่งการบวกการลบการคูณทศนิยมนั้นน้องๆสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวันเลยนะคะอย่างเช่นนะคะครูดาวเวลาครูดาวไปเดินซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะเป็นคนที่ชอบช้อปปิ้งเนาะเวลาไปไหนก็จะไปแต่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะไปซื้อเนื้อหมูเนื้อไก่นะคะที่เขาจะบอกมาเป็น 0.54 กิโลหรือว่าเนื้อไก่หรือว่าเนื้อกุ้งนะคะ 0.23 กิโลแบบนี้เป็นต้นนะคะครูดาวอยากรู้ว่าถ้าเกิดครูดาวซื้อทั้ง2อย่างเนี่ยครูดาวจะต้องแบกของนะคะกลับบ้านเป็นน้ำหนักเท่าไหร่นะคะซึ่งโจทย์ที่ครูดาวให้มาเนี่ยมันก็เป็นเกี่ยวกับเลขทศนิยมนั่นเองค่ะหรือถ้าเกิดครูดาวจะซื้อของชิ้นนี้ทั้งหมดกี่หนัก 0.35 ทั้งหมด12ชิ้นเนี่ยครูดาวจะต้องหิ้วของกลับบ้านเนี่ยเป็นน้ำหนักเท่าไหร่ก็นำเอาความรู้เรื่องของการบวกการลบการคูณทศนิยมมาใช้นั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูตัวอย่างกันนะคะข้อแรกค่ะเขาบอกว่าการบวกทศนิยมการบวกทศนิยมง่ายมากๆเลยนะคะคิดซะว่าน้องๆเนี่ยบวกเลขตามปกติแต่แค่ต้องตั้งหลักให้ตรงกันค่ะ 0.5 บวก 0.4 ได้เท่าไหร่ครูดาวก็ตั้งเลย 0.5 บวก 0.4 เลข5ตัวนี้นะคะอยู่ในหลักส่วน10เลข4ตัวนี้ก็อยู่ในหลักส่วน10เราก็แค่ตั้งให้มันตรงกันนั่นเองค่ะ5บวก4เป็น9ตอบแล้วค่ะ 0.9 ยากไหมไม่ยากเลยเนาะ 0.9 อ่ะตอบได้เลยมาดูข้อ2นะคะข้อถัดไป 0.7 บวก 0.6 ก็เหมือนเดิมเลย 0.7 บวก 0.67บวก6เป็นเท่าไหร่คะ7บวก6เป็น13ใส่3ทด1กลายเป็น 1.3 ตอบได้แล้วค่ะ 1.3 เข้าใจไหมคะน้องๆเราเหมือนบวกเลขตามปกติเลยเนาะตั้งหลักให้ตรงกันนะคะจุดอยู่ตรงไหนก็อยู่ที่เดิมเลยนะคะมาดูข้อต่อไปนะคะ 52.23 บวก 39.98 ค่ะตั้งค่ะ 52.23 บวก 39.98 2อยู่ในหลักส่วน10 9อยู่ในหลักส่วน10ตั้งให้ตรงกันนะคะ3อยู่ในหลักส่วน100 8อยู่ในหลักส่วน100ก็ต้องตั้งให้ตรงกันแล้วก็เอามาบวกกันนั่นเองเดี๋ยวครูดาวเปลี่ยนเป็นสีแดงดีกว่า8บวก3เป็น11ใส่1ทด1นะคะเป็น9บวก1เป็น10เป็น12ใส่2ทด1นะคะ9บวก1เป็น12ใส่2ทด1เป็น9นั่นเองนะคะเป็น92.21โอเคไหมนะคะมาดูข้อถัดไปนะคะ 58.110 บวก 51.2 นะคะ 58.110 บวกกับ 51.2 นะคะ2ตัวนี้อยู่ในหลักส่วน10ก็ต้องตั้งให้ตรงกับหลักส่วน10คือตรงนี้นะคะ51ก็เขียนไป51ก็บวกกันตามปกติเลยตรงนี้น้องๆจะชักลงมาก็ได้หรือเติม0เพราะว่า 51.2 กับ 51.200 เป็นไงคะมีค่าเท่ากันนะคะถ้าเกิดใครอยากจะบวกลงมาก็ได้นะคะ1เป็น3เป็น9เป็น10นะคะคำตอบก็คือ 109.31ข้อนี้จะเป็น 109.310 ส่วนใหญ่นะคะเขาจะตัดศูนย์ตัวท้ายทิ้งเพราะว่าอะไรคะมันสามารถตัดได้มันเชยไม่ต้องใส่มันหรอก 109.31 ไม่ต้องใส่ศูนย์เนาะมาดูเรื่องการลบกันการลบก็เหมือนการบวกเลยค่ะตั้งหลักให้ตรงกันนะคะ 0.9 ลบ 0.5 0.9 ลบ 0.5 ตั้งให้ตรงกันค่ะ9อยู่ในหลักส่วน10 5อยู่ในหลักส่วน10ต้องตั้งให้ตรงกันเนาะ9ลบ5เหลือ4ตรงนี้เติมจุด0ลบ0เหลือ0คำตอบตอบได้แล้วค่ะ 0.4
เป็นไงยากไหมไม่ยากเลยเนาะเข้าใจนะคะมาข้อถัดไป 1.6 ลบ 0.02 ครูดาวตั้งค่ะ 1.6 0.02 อ่ะตั้งแบบนี้ค่ะน้องๆเพราะอะไร6อยู่ในหลักส่วน10 0ตัวแรกตรงนี้นะคะอยู่ในหลักส่วน10เลยต้องตั้งให้ตรงกันนะคะลบตรงนี้ใครกลัวงงเติม0เข้าไปค่ะเพราะ 1.6 กับ 1.60 มีค่าเท่ากันนั่นเอง0ลบ2ได้หรือไม่0ลบ2ไม่ได้จึงต้องขอยืมหน่อยค่ะขอยืม6มา6จึงเหลือ5ตรงนี้กลายเป็น10 10ลบ2เหลือ8ตรงนี้เหลือ5 1ลบ0เหลือ1คำตอบก็คือ 1.58 โอเคไหมเข้าใจนะคะมาต่อข้อถัดไปกัน 2.6 ค่ะลบ 0.7 6ลบ7ได้หรือไม่ช่วยครูดาวคิด6ลบ7ไม่ได้เนาะจึงยืม2มา2เหลือ1กลายเป็น16 16ลบ7เหลือ9เหลือ 1.9 นั่นเองโอเคไหมคะเข้าใจนะคะมาข้อถัดไปกันเขาบอกว่าการคูณทศนิยมการคูณทศนิยมไม่ยากเลยนะคะ 0.4 คูณ7นะคะ 0.4 ถ้าเกิดครูดาวเขียนให้เป็นเศษส่วนจะเขียนได้เป็น4ส่วน10คูณ7ถูกไหมเพราะว่า4อยู่ในหลักส่วน10แปลงเป็นเศษส่วนก็จะกลายเป็น4ส่วน10คูณ7ครูดาวเอา4คูณ7ค่ะ4 7ได้28ส่วน10 28ส่วน10ก็คือ 2.8 โอ้โหยาวไหมยาวเนาะครูดาวมีเทคนิคค่ะน้องๆเอา7คูณ4 7คูณ4ได้28ทศนิยมกี่ตำแหน่ง4มีทศนิยม1ตำแหน่งถูกไหมใส่จุดได้เลยเพราะว่า7ไม่มีนะคะ7ไม่มีก็ตอบ 2.8 ได้เลยนะคะมาดูข้อนี้ข้อนี้ก็คือ23ส่วนอะไรส่วน10ส่วน100คูณ2ได้เท่าไหร่คะ23คูณ2 2 3 6 2 2 4ได้46ถูกไหมแต่ว่ามันเป็นส่วน100แสดงว่ามันเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่ง2ตำแหน่งนั่นเองคำตอบก็คือ 0.46 นะคะหรือตอบ 0.46 ได้เลยทำไมถึงตอบได้เลยเพราะเอา23มาคูณ2แล้วเป็นทศนิยม2ตำแหน่งค่ะทีนี้มาดูข้อนี้ 1.5 คูณ 0.8 ครูดาวเขียน15คูณ8ค่ะเวลาคิดเอา15คูณ8เลย85ได้40ใส่0ทด4 818 8บวกอีก4เป็น12ได้120แล้วดูนะคะว่าเราจะใส่จุดตรงไหนนะคะตรงนี้มีทศนิยมกี่ตำแหน่ง 1.5 ทศนิยม1ตำแหน่ง 0.8 ก็มีทศนิยม1ตำแหน่งแสดงว่าคำตอบจะต้องเป็นทศนิยม2ตำแหน่งค่ะน้องๆเรานับจากด้านหลังค่ะ1 2จุดคำตอบก็คือ 1.2 นั่นเองนะคะ 1.2 มาดูข้อสุดท้ายกัน 0.4 คูณ 0.24คูณ2ได้8ครูดาวใส่8เอาไว้เลยนะคะใส่8เอาไว้ก่อนเนาะ 0.4 เป็นทศนิยม1ตำแหน่ง 0.2 เป็นทศนิยม1ตำแหน่งแสดงว่าคำตอบข้อนี้จะต้องเป็นทศนิยม2ตำแหน่งค่ะนับจากด้านหลังไปคำตอบก็คือ 0.08 นั่นเองค่ะเป็นยังไงบ้างคะน้องๆในเรื่องของการบวกลบแล้วก็คูณทศนิยมนะคะหลักการบวกและการลบนะคะตั้งหลักให้ตรงกันนะคะส่วนหลักการคูณคูณแบบเลขปกติก่อนแล้วเดี๋ยวมาใส่จุดทศนิยมทีหลังค่ะยังไงเดี๋ยวครูดาวจะให้น้องๆพักสักครู่นึงนะคะแล้วเดี๋ยวมาทำแบบฝึกหัดพร้อมๆกันค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆสำหรับบทเรียนที่ผ่านมาถ้าเกิดชอบน้องๆอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะ